เย็นสลัมนะครับก็ต้องบอกว่ามีความผิดคาดเล็กน้อยนะกับเรื่องของคุณคาซูโอกูเอดะนะแบบผู้ว่าแบงค์ชาติของญี่ปุ่นนะที่กลับลำไปกับลำมาเนาะหลายคนก็บอกว่ากับลำหรือเปล่าพี่เนี่ยอย่างเงี้ยก็อเมริกาเนี่ยก็หยุดขึ้นดอกแล้วไงชัดเจนบอกว่าเดี๋ยวจะลดดอกด้วยซําในปีหน้า3ครั้งนะฮะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่พอใจอีกหรือนะฮะก็น่าจะต้องปรับ เปลี่ยนนโยบาย YCC ของตัวเองได้แล้วนะไอ้นโยบายที่แบบดอกติดลบเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดเนี่ยไอ้เนกาทีฟเนี่ยชุดเอ็นนะ,ะบอกคนจะต้องหยุดไอ้เนกาทีฟเรทได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดเอ,อ่อแคลเทต่อนะันี้ก็คุณจะรมเขาก็ประกาศแล้วนี่คุณจะเอาอะไรอีกนะฮะแต่ว่าแต่ว่าดู BOJ จะไม่ได้ขยับอะไรมากมายแล้วก็ BOJ คือ Bank of Japan เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งๆแล้วก็บอกว่าไม่รีบนะ,ะงานล่าสุดเนี่ยก็คือยอมรับว่า ไม่รีบนะที่จะต้องรีบกลับตัวจะอย่างใดเพราะว่าตอนนี้ดูสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่อะไรเออมันเป็นซะอย่างนั้นไปนะครับทำให้อะไรทาให้เงินเย็นนะครับเงินเย็นของญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกก็เราคุยกยาแล้วใช่ไหมว่ามันขึ้นไปร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะแล้วมันก็ลงมาโอ้โหดิบเลย,ด,เลยดิ่งเลยนะเงินเย็นแข็งขึ้นนะกลายเป็นร้อยสี่สิบกว่าอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนเจอข่าวนี้เข้าไปเมื่อวานแหละตอนบ่ายๆเจอข่าวนี้เข้าไปเจอคุณโอยดอากมาพูดแบบนี้ เด้งกลับขึ้นไปเองแล้วนะเงินเย็นอ่อนอีกแล้วเพราะว่าเหมือนทุกคนขาดกําลังใจฮะอะไรนะคือยังเหมือนเดิมเหรอยังยังอยู่ได้เหรออะไรประมาณนี้นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนั้นทําให้ผมอดคิดไม่ได้อันนี้ผมจะอันนี้คิดเองนะต้องบอกก่อนไม่อยู่ในข่าวนะทำให้ผมอดคิดไม่ได้นะว่าเออหรือว่าสิ่งที่มันเป็นมาเป็นไปเนี่ยคุณโอเอดะเองเนี่ยประเมินคุณไบเดนแล้วว่าไบไม่ใช่ประเมินคุณไบเดนประเมินคุณเจอรโรมแล้วเนี่ยคุณเจอโรม อาจจะพูดไม่จริงหรือเปล่าหรือหรืออาจจะไม่เชื่อคุณจอรมทั้งหมดอะไรอย่างนี้ดีกว่านะที่ที่ที่ผมอาจจะประเมินได้คร่าวๆนะคือเขาเป็นแบงค์ชาติด้วยกันก็อาจจะมองแล้วมจอรมพูดแบบนี้ออกมาบอกเดี๋ยวลดดอก3าครั้งแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลายเป็นขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะถ้าสมมติกลับลําแบบนั้นจริงๆเนี่ยแล้วโอ้ี่ปุ่นกลับตัวไปแล้วเสียหายเสียหายนะฮะก็ผมก็เห็นด้วยนะผมมองไปที่ทางนั้นนะผมมองไปที่ทางนั้นอันนี้คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลย การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะขยับนโยบายอะไรเนี่ยมันต้องให้ชัวนะว่าเออคุณจะรมชัวหรือเปล่านะฮะอันนั้นมันก็เป็น,ปนแค่คําพูดแหละบอกว่าเดี๋ยวจะลดดอกนะสครั้งในปีนะฮะแต่คุณก็เห็นคุณจะลมใช่ไหมก็กลับไปกลับมาเช่นเดียวกันแล้วนะเดี๋ยว FOMC ครั้งต่อไปบอกไม่ละขึ้นขึ้นเยอะไปนะอย่าเพิ่งเลยลดดอกเราเอาออกไปก่อนนะแต่ญี่ปุ่นกลับตัวไปแล้วทําไงมัน มันจะแย่นะก็อาจจะต้องประเมินว่าอตอนนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันแย่ขนาดนั้นไหมนะครับก็คงประเมินแล้วแหละว,ว่าอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็อยู่ได้มาถึงตรงน,นี้แล้วน้าทนอีกหน่อยมันจะเป็นอะไรไปเอาแบบคอนเฟิร์มชัวร์ๆก่อนแล้วเราเค่อยขยับดีกว่าถ้าไม่ขยับถ้าไปขยับแบบเขาแค่พูดว่าเขาจะกระโดดน้ำเนี่ยสมมติอกระโดดถ้าถ้ายู่กระโดะโดไอ้ก็กระโดดด้วยกันเนี่ยทั้งคู่นะแล้วก็ไอ้คนบอกสัญญาเลยเดี๋ยวไอ้กระโดดแน่นอนแต่มันเป็นแค่คําสัญญาไงยังไม่ได้ยังไม่ได้กระโดดจริงนะเอาให ก้าวขาจุ่มนะ้ำไม่ข้างหนึ่งก่อนนะเออกูค่อย,ยกระโดดตามเนี่ยค่อย,ยชัดนะอะไรประมาณนี้งั้นญี่ปุ่นยังไม่ขยับนะก็เป็นแรงดึงที่ญี่ปุ่นก็ไม่ขยับนะนี่เป็น breaking news เมื่อวานเลยนะช่วง negative rate ยังทำเหมือนเดิมนะแล้วก็ทำให้ตัวเยนเนี่ยเด้งขึ้นมานะก็ไปใกล้ๆเพราะมันลงไปประมาณ141อะไรแบบนีนะ้แล้วก็ขึ้นมา144นะวก็เมื่อเช้านี้ก็มีการปรับตัวลดลงอ่ะเนี่ยเห็นภาพเนาะขึ้นไปแถวข้างบนเนาะแล้วก็ เด้งขึ้นไปใช่หไหมครับเมื่อวานเนี่ยมีการเด้งตัวขึ้นไปนะชัดเจนเลยก็คือแข็งค่าขึ้นญี่ปุ่นกผิดหวังเล็กน้อยแต่สุดท้ายมันก็ย่อตัวกลับมาแต่ย่อตัวกลับมาก็ไม่ได้มาเท่าจุดเดิมเนาะงั้นคนเทรดฟอ r เ x ็กระวังกันให้ดีนะครับไม่กี่สตาร์นี่ก็ทําคุณขัดทุนได้เหมือนกันนะเพราะว่าฟอ์เด็กมันจะมาเร็วเข็มเร็วไปเร็วนะฮะ